แค่ปล่อยทีเซอร์สุดแสบลงจอไปก็ทำเอาแฟนๆละครตั้งตารอดูซีรีส์ที่2ในละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาดวงใจอัคนีกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วล่ะค่ะก็แม้แค่ความแสบของหนุ่มไฟที่สำแดงเดชในทาราฮิมาลัยชัยย่อยซะที่ไหนยิ่งต้องมาเจอคู่ปากคู่ปรับสุดจี๊ดสมชื่ออย่างอาจิมาด้วยแล้วงานนี้แฟนๆละครได้เต็มอิ่มกับพ่อแง่แม่งอนกุ๊กกิ๊กหวานแหววครบรสแน่นอนค่ะเพราะขนาดละครยังไม่ออนแอร์เหล่าแฟนๆเขาก็มีฟีดแบคกลับมาที่พระนางณเดชน์ยาย่าเพียบแล้วล่ะค่ะชาวบ้านคุณแม่ที่บ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆที่บ้านก็มีแบบว่าโทรเข้ามาถามโทรเข้ามาชมอะไรเงี้ยบอกว่านางเอกน่ารักพระเอกก็หล่อดูคล้ายๆกับตัวผมดีฮะทะลึ่งทะเลนดีครับผมก็ยากหลายฉากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าลับซีหรือว่าจะเป็นฉากที่แบบว่าต้องต่อรอต่อเถียงกันจริงๆก็ยากหมดทุกฉากเลยครับผมทุ่มเทเต็มที่เลยค่ะเต็มที่ฮะน้องก็เต็มที่ผมก็เต็มที่ชอบดูทาราฮิมาลัยอะค่ะจะจบแล้วไม่อยากให้จบเลยแต่ก็อยากดูของตัวเองวันที่5พฤศจิกายนนี้